จำไม่ค่อยได้แล้ววันนั้นไปเยาวราชกันเอ็กเตนิวอะไรกันเนี้ยไปนะเยาวราชเจอสิงโตที่เยาวราชสิงโตทักเตพี่เราบวชด้วยกันจำได้เปล่าแล้วคุยกันอันนี้ก็เนียนๆอ๋อใช่ๆบวชก็แบบว่าเขาเจอผมอะครั้งแรกที่พารากอนเลยพี่ครับแล้วผมก็รู้จักพี่เตอยู่แล้วไงเพราะว่าเขารู้จักพี่เตอยู่แล้วผมก็เลยเจอเขาที่ห้างใช่ไหมไปดูหนังออกมาเสร็จออกจากโรงก็คือผมก็เข้าไปหวัดดีบอกพี่เต้หวัดดีครับผมเจอที่เอาติ้งแล้วผมก็เข้าไปหวัดดีหวัดดีเขาก็คุยกับผมเหมือนแบบจำผมได้อะแล้วผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาจำผมไม่ได้แล้วแบบไม่รู้เลยว่าผมเป็นใคร